ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจันทร์สดาพาแซ่มื้อนี้ข้าน้อยเองจันทร์สดาจะพาท่านผู้ชมนั้นมาหาชมเฮาเบิ่งการสาธิตการปรุงแต่งอาหารนั่นเองเนาะซึ่งมื้อนี้เฮาก็กินกับทีมงานซ่อมโอ้บางลาแล้วก็ซ่อมม่มลาวทีวีเซนเคยก็มีประมาณ10คนในมื้อนี้น่ะอาจจะกินซุ่มกันก็เลยได้บรรยากาศแบบว่ากินอาหารครบ5หมู่แซ่บซ้อยยังจากว่าทีมงานเฮาก็ไปกินอยู่ที่บ้านไอโปแล้วก็ติดใจหลายซั่นกับกลุ่มเสือหรือว่าชุมจีนซึ่งว่าจะมีอย่างใดนั้นเฮาสิตามเฮาสมพร้อมกันเลยขอแนะนำเนาะว่าส่วนประกอบของจุ่มเสส่วนหรือว่าจุ่มจีนที่หลายๆคนนั้นพูดจาจุดเด่นเลยนะคะตอนนี้เลยจะเป็นผงจุ่มเสส่วนซึ่งอยู่ที่เนาะประเทศลาวมันขายถุงนึงประมาณ8,000กีบหรือว่าถุงนึงตัวนึงดอลลาร์นั่นเองแล้วพูดว่าในทางมีการมีบ้อนอ่ะก็คือมันจะออกเป็นรสชาติเผ็ดฮ้อนเค็มนัวพอประมาณแบบได้รสชาติมีมะแคนนำเงินนิดนึงก็เป็นแบบแซ่บกินเวลาเขาจุ่มใส่ซีนใส่พากันเองเนาะเติมได้มาแบบนี้เนาะของฝากเพราะจะมาลงหม้อให้ได้ต้องผ่านการคั่วก่อนเองเนาะแล้วก็ใส่บางเกลือปรุงใส่ยิ่งตามความมาคักแต่ละทางเขาก็มาประยุกต์เป็นรสชาติแบบลาวก่อนจริงๆเนาะจะกินให้แซ่บอีกตื่นเมื่อนี้ถือว่าพาไปกินอาหารแบบใกล้ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงแบบรสชาติพี่น้องซามจีนั่นเองเนาะเติมพักที่ขน้อยจะใส่นั่นเองเนาะเป็นจุดเด่นเลยของจุ่มเสส่วนก็คือว่าเอาเป็นพักเป็นพักบัวราคาก็นั่นแหละแต่ผมมาข้อน้อยนึงจะเน้นใช้พักบัวราคาแดสองพักหอมเป๋นะข้อน้อยเนาะสามพักบัวจะซีซีหอมป้อมบอกห้ามันจะเป็นพักบ้องบอเจ็ดจะเป็นพักพักขมพักหอมนั่นเองเนาะแปดจะเป็นพักกะกะซองก็ได้แล้วแต่บางคนกะจะเป็นพักฟองตุ้มหมดสิก็แล้วแต่ความมากบางคนอาจจะกะยอพลังเหมาะก็แล้วแต่เนาะก็ดูว่าเป็นพักประมาณห้าจะซีกับเพิ่มความแซ่บและก็น้อยเดี๋ยวจะหมักกินเฮ็ดหรือเลยเนาะเราจะเป็นเฮ็ดเพื่อแค่ก็ให้สองแล้วกันล่างเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวจะเฉพาะกันจะมีทีมงานน้องๆมันก็จะมาซวยกันแล้วตอนนี้เป็นเฮ็ดเค็มเนาะก็น้อยเนาะจะเพิ่มรสชาติแบบแซ่บอีกแบบนึงเข้ากับจุ่มนั่นเองเนาะแล้วต่อมาก็จะเป็นเส้นเลยจุดพิเศษเนาะเส้นสวนเส้นเสวนหรือว่ามันก็ดีแบบนึงว่าเส้นโยกใส่ว่าก็แล้วแต่เนาะแต่ละคนเออแต่ว่าจะเป็นเส้นนุ่มๆเวลาเอากินโอ้ยยำแบบจะพืดๆประสันเดียวพร้อมแซ่บพร้อมแล้วก็เป็นเส้นนี้จะเป็นเต้าหู้เต้าหู้แห้งแต่เขาไปแช่น้ำก่อนประมาณจักสองสามโมงมันจะอ่อนมาเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆคือเขากินเต้าหู้แหละต้องเป็นเต้าหู้แพงอย่างนี้เนาะก็จะแซ่บแบบนึงแล้วก็เป็นเส้นร้อน
เฮาสามารถแม้แต่ในน้ำยาก็ได้เนาะเพราะว่าเคยกินแล้วก็แซ่บติดใจจังซี่เนาะแล้วก็จะเป็นเส้นลอดเนาะแซ่ดาวป้ายนั่นเองเนาะก็จะช่วยได้เวลาที่ว่าเฮาใส่จุ่มใส่หยังก็แซ่บไปอีกตึ้งแต่ที่ที่เขาเลยได้ทางหาตะเกียบและขาดบ่ได้เลยได้จุ่มเสส่วนเนาะก็จะนิยมกินฮ้อนต้มให้เปื่อยๆได้เป็ดตีนไก่ได้แล้วก็ปีกไก่ขาไก่ก็จะซีนหรือว่าหลายทานอยากจะเพิ่มเป็นซีนเป็นอย่างก็แล้วแต่การที่เขาได้เพิ่มมาก็มีซีนไก่แดงข้างในรวมของมัวบอกเป็นยอเป็นซีนในแต่ที่น้องเกลือว่ามันก็มีความแซ่บแบบเค็มคนนิดเติมและที่หลายคนอาจจะกินเลยก็ได้เวลาจุ่มแต่บางคนมักจุ่มเจลกับมิเจลแล้วเจลซุกี้บอกหรือว่าคนใดไม่สะดวกก็จะซื้อตามตลาดในยูทางมีแต่ขนาดจะมีเจลซุกี้แต่ที่พอไปสามารถกินก็ได้หรือว่าอยากจะกินจุ่มเลยก็ต้องใส่เจลก็ได้เนาะเพราะว่าส่วนหลายคนแบบจุ่มเลยก็ใส่เจลก็ได้เรื่องที่กูมาก็เพิ่มเจลไปส่วนมะนาวที่เขาได้มาเป็นแบบนี้เนาะเขาจะมาคั่วป่นจะครับเจียวกระเทียมเจียวข้าวโพดเขาได้กระซับละเอียดมันอีกเนาะเอาอันนี้เราเครื่องด้วยแต่สิกระเทียมข้าวโพดเขาซับแล้วมาคั่วไปแล้วก็เป็นประเภทเจียวเราจิ้มไม่ใช่ห้อยเราป่นใส่เพิ่มรสชาติหรือมักแบบเผ็ดห้อนเค็มนัวจะสิว่ามันละเอียดแน่นอนแล้วต่อไปแม่จะมาสาธิตกันขนาดตอนนี้น้องข้าน้องเองก็จะมาสาธิตการคั่วหน้าหรือว่าคั่วสุดของเศษส่วนที่จะเฮ็ดหน้าเป็นจุ่มเศษส่วนนั่นเองเนาะซึ่งข้าน้องก็ได้เปิดไฟข้างหม้อไปเรียบร้อยแล้วหม้อเริ่มร้อนข้าน้องก็จะเอาน้ำมันลงใส่นั่นเองแล้วก็ใส่น้ำมันพอประมาณพอว่าเขาจะคั่วใส่กับหอมบัวแดงแล้วก็กระเทียมแน่อย่างนี้เนาะเอาน้ำมันลงใส่เพราะว่าสุดเศษส่วนนี้มันก็จะมีเวลาเขาแกะออกมาจะเป็นแบบนี้เนาะข้าน้องเนาะมันก็จะมีน้ำมันแล้วก็เผ็ดอยู่ในตัวนั่นเองที่ว่าจะเพิ่มความหอมเผ็ดละข้าวน้อยหมักพิเศษก็คือมันจะมีรสชาติแบบแค็งๆนิดนึงสิเนาะคล้ายๆออกที่น้องเซาจีนปนกับทั้งเหนือเนาะจริงๆเวลากินกับแซ่บนิดนึงไปกินได้ติดใจแล้วจ้ะลองเพิ่มเข้าไปเนาะมูวอยู่ทางคุณอาจจะมีบ้างแต่เป็นส่วนกันซิจะวายุทางประเทศลาวแต่ถือว่าไม่หลายแต่ราคาพวกนี้จะเกินไปแต่นี่หมดเริ่มก้อนแรกมาแล้วก็จะเอาเป็นกระเทียมใส่เที่ยวขวดเป็นกระเทียมซาบลงใส่นะเพราะว่าเพิ่มความหอมในหน้าของเศษส่วนนั่นเองเนาะเพิ่มความหอมบางคนมักสะดวกก็อาจจะให้กินได้ก็ได้หน่อยจริงๆแต่ว่าถ้ามักรสชาติแต่ว่าหอมๆจริงๆเราก็เอากระเทียมลงใส่กระเทียมลงใส่ละกระเทียมใกล้จะสุกแล้วเลยเป็นสามข้าวลงใส่ก็ได้ว่าอยากใส่ลงห้องต่างกันแล้วแต่ห้องกระเลงไฟขึ้นน้อยลงถ้าผู้ใดมักรสชาติเผ็ดก็เน้นเพิ่มได้บอกเผ็ดเองเนาะเพิ่มข้าวเนี่ยมักเผ็ดก็เลยเพิ่มได้บอกเผ็ดจริงๆแล้วบางคนมักรสชาติแบบหวานแล้วก็ประกุ่มน้ำตาลน้ำใสเป็นเนาะแล้วแต่ผู้มักแต่ละคนแต่ว่ารสชาติของคนจะคือมันจะออกหวานแต่ข้าวแบบไม่มากเลยอาจจะไม่ใช่ถ้าเขาขวบไปแล้วมันจะมีกลิ่นหอมนะที่เราออกมาจะเป็นเวลาเขาปอกผลกับหนาจะที่มันจะเป็นความแซ่บอีกแบบนึงเนาะแต่เป็นก็ลองเป็นบางน้อยสำหรับพอในที่น้องที่ว่าอยู่ทางต่างประเทศเพราะบางทีก็ลองเพจจุ่มเสส่วนเบื้องมือหน้าเขาได้กับจะสาธิตไปน้องถ่ายเฮียนผู้เป็นเจ้าเจ้าสกี้ว่าเป็นจุ่มจริงแต่จะมาสาธิตไปได้เบื้องเขาว่าให้จะแต่งน้อไหนซึ่งก็บรรยากาศก็ฮ้อนนะน้ำหอมสะดุ้งเขาแล้วก็ตามไปเลยเนาะเป็นหัวข้าวบัวเด็กเขาเอาลงใส่ตัวด้วยกันกว่าจะทุกข์ว่าแบบมันเหลืองแล้วห้อยบอกให้ดูกว่าจะเป็นกว่าจะเป็นวันนี้ข้าน้อยเป็น2หม้อใหญ่ข้าน้อยก็เลยเตรียมมาเป็น3ถุงเนาะถ้าว่ากินประมาณสัก2คน3คนก็อาจจะถุงเดียวก็ได้แต่ว่าทีมงานมีประมาณ10คนข้าน้อยก็เลยกาวมาเป็น3ถุงเนาะจะจะพอดีเตรียมคนเพราะว่าบางทีก็ต้องเห็ดจืดหลายบางทีมันอาจจะไม่รสชาติอาจจะไม่แซ่บเนาะแต่แล้วก็เผ็ดแบบเค็มขุ่นเนื้อตามสูตรคุณป้ากินพอมังกรตั้งทางอีกที่ว่าได้กินเสือเนี่ยได้กับคือพ่อสมัยไปทายรายการไปที่กับทีมงานเพื่อนเนาะยูทามแข็งผมสาลีอะไรเนาะได้ไปกินจุ่มเสือที่ใจแต่ว่ากับผู้ว่าคือคนตะกี้เหมือนกันยังมาได้อย่างนี้ขายทั่วไปเนาะจะพอว่าคนกินแล้วมันซื้อมาแซ่บลื่นกันมาแล้วก็จะแบบขายแล้วได้เยอะจะมอดทั้งวันนี่แหละที่ว่าเวลาเข้าไปยามมู่ยามคู่บ้านที่บ้านนอกบางทีมันแบบให้ซื้อกินอันนี้รู้สึกว่าหอมเจียวอย่างเริ่มชุบแล้วนะคะน่าจะจะมีสามลงไปนะคือบอยแบบแน่นิดนึงเนาะหอมเลย
ะเป็นเครื่องที่ว่ามันเปลี่ยนได้หาบุฟเฟ่ต์ท่านน้องดีใจบุฟเฟ่ต์น้องดีใจป่ะเอาลงใจแม่ทางบุฟเฟ่ต์ดีใจอยู่นั่นนะแต่มีน้องๆแต่ทางช่องโอ้มึงลาก่อนแล้วก็ช่องมึงลาที่มีกับมาช่วยกันเพราะว่าตัวมันเข้ากันทีมันเปื่อยทานไปนิดนึงมันจะมีความหอมของเทปรอบของมันเข้ากันนิดนึงขวดเทให้แบบข้างหน้าที่ว่าใส่มันเปื่อยละลายเข้ากันเนาะผู้ซื้อว่าเพื่อข้างนอกนี่หลายแล้วเขาเป็นคนมักกินน้ำเลยแล้วก็เพื่อหลายแบบปานอาบน้ำนะคะว่าอากาศมันร้อนน่าหลายลองพักไปนิดนึงไปจะดับไปแล้วข้าวน้ำเข้ากับข้าวน้ำข้าวเนื้อกับหอมเจียวเนาะจะคนไปเรื่อยๆว่าเข้าน้ำเข้าหน้ากันละกันเราก็จะเอาน้ำเทลงใส่จะสิ่งอะไรส่วนว่าเป็นปีกไก่ตีนไก่ไข่ในครัวจะเล่นไปได้นะหรือว่าเอาลุงที่หลังได้แล้วแต่นะแล้วแต่มาขวดจะเล่นมันก็ห่อไปอีกแบบนึงแต่ข้างนอกจะเอาน้ำไปก่อนมาการเติมน้ำให้กับสีสวยนะตอนนี้เทปเราดีเนาะหลังจากนั้นละรออีกกระถางทีแล้วค่อยมาเติมปีกไก่ให้ใส่ฟอดเป็นยิ้มห้อยแล้วในตอนนี้เนาะสิ่งที่คุณน่าจะตามลงไปเลยเนาะคุณน่าจะเป็นประเภทแบบปีกไก่ตีนไก่มอสที่น้องก็สามารถเอาลงไปได้เลยเนาะคุณน่าเนาะหาเป็นปีกไก่สิเราต้องต้มด้วยก่อนเพราะว่าเวลาเอาไปเนี่ยมันจะนานสุกกว่าสิ่งที่เนาะส่วนเป็นประเภทพักร้อนบ้องเนาะกับเอาลงใส่ที่หลังเนาะนี่ต้องเอาประเภทนี้ลงใส่ก่อนใครคอยลงใส่นะคุณน่าเนาะเป็นประเภทปีกไก่ตีนไก่จะเสร็จพอมันเวลามาต้มเนี่ยสิมันจะเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วเนาะถ้าลุงแฮเนี่ยจะพุ่งให้นะพอลุงใส่นะคะเนาะเวลาใส่ก็เล็งความห้อยใส่ได้นะเติมความห้อยความห้อยซื้อมานี่กับปีกไก่ประมาณกิโลนึงแล้วกับตีนไก่ประมาณกิโลนึงเสร็จแล้วกันอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เป็นขาไก่นะอีกตื้มลงใส่พอทีมงานเราจิบมา10กว่าคนลงหมดแล้วเนาะแล้วก็ต้มไปถึงก็มันแปรต้มอาจจะข้างไว้ประมาณจะ10นาทีกว่าจะสิเปื่อยพร้อมเปื่อยประมาณจะ10นาทีไปเปื่อยกินเปื่อยมันก็จะกินง่ายเนาะช่วยให้เรากินง่ายขึ้นนะครับเป็นประเภทปีกไก่ก็สิแล้วเป็นน้ำซุปพ่อกับไปข้างหม้ออีกต่างหากเป็นน้ำดื่มธรรมดาที่ก็ได้เนาะก็ถือว่ากระมิดทอนที่นักก็น้อยนะส่วนขาไก่เขาใส่ที่หลังก็ได้เนาะก็ถือว่าหลังจากเขาใส่ที่แล้วเราจะต่างมานิดที่หลังเราก็ถือว่าเซตินเทียมห้อยแล้วก็เตรียมไปเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วก็กินซุปThank you.
ือว่าส่วนประกอบในจุ่มเสส่วนเฮากับห่างหากาเขียนไปที่พ่อแล้ววางอยู่ที่หน้าโต๊ะโอ้ยรู้สึกว่าหมอทางด้านหลังกับข้างออกอายจนท่วนหอมสักทีแล้วพ่อจะกระแซบเนาะเสริมกับมีที่ทานเห็นแล้วเราก็มีสิ้นมีกลางผุไรมักแบบไหนก็จะเตรียมเป็นเฮ็ดกันอย่างบุกซี่กับวางตัวเขาก็จะกินกับทีมงานประมาณ10กว่าคนเนาะทีมงานเขาก็บอกว่าหิวข้าวเพราะว่าตอนนี้แต่ประมาณ12คนแล้วเนาะมีแต่บอกเขาได้กับจะกินข้าวซุ่มแจวกันไปแต่ไม่นอนจะไหนก็ต้องขอเข้าใจท่านชมรุ่งข้าวเด็กเสียที่ตามเขาเบิร์นพักลมรายการของเขาได้ในจันทร์ดาวฟ้าแซ่บทั้งที่ต้นจนจบนั่นเองเนาะเราก็ต้องขอขอบใจรักๆเลยกับทางบริษัทมาริมาเป็นเองนะที่เป็นคอยซัพพอร์ตสนับสนุนทุกสิ่งอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมโอ่งของเราและซ่อมเมืองเราทีวีจึงเด็ดแบบนี้ทีมงานและกับมินบอกข้าวไร่ในมือนี่แต่เมื่อตอนนี้เราข้าวไร่จันทร์สดาความเป็นทีมงานรายการจันทร์สดาตาแซ่บขอรับชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าว่าข้าวไร่นั้นจะนำเสนอเมนูอาหารแบบไหนหรือว่าแม้แต่ทางชมเองยังให้ข้าวไร่สาธิตเด็ดก็สามารถแนะนำมาได้นะข้าวไร่เนาะตามทีมงานคนละเราทางซ่อมโอ่งเมืองเราเฮาแล้วก็ตามเบอร์โทรศัพท์ในรายการที่ทอดแนะนำมาได้ว่าข้าวไร่กับจะไปสานหาการเขียนแล้วก็จะมาคุ้มเต็มให้ทุกท่านชมแต่ว่าตอนนี้เราจัดสดาความไร้เมื่อทุกคนของทีมงานช่องโอมังลาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี